เรื่องของขะาแรงขั้นต่ําสุดท้ายครมวันนี้เคาะขึ้นขาแรงขั้นต่ําตามตามติ ไตรภา,าคีนะฮะ,ฮะก่อนที่จะทบทวนสุรคำนวณหวังที่จะขึ้นรอบสองประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งที่ประชุมครมวันนี้ครับทางรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็เอาเรื่องขัาแรงขั้นต่ําให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหลังจากมีมติคณะกรรมการไตรภา,าคีที่ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็คือขึ้นขัาแรงขั้นต่ำนะฮะตั้งแต่2องถึงสิบาททั่วประเทศนะครับซึ่งที่ประชุมครมก็รับทราบแล้วก็มีผลหนึ่งมกราคมปี67นะฮะ ก็เท่ากับอีกไม่กี่วันก็จะปรับขึ้นเลยนะตามามติครมนะฮะแต่ในวันที่17มกราคมเดี๋ยวคณะกรรมาการไตรายพาคีจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อตั้งคณะอนุกรรมาการซึ่งจะลงไปศึกษารายละเอียดถึงระดับจังหวัดอำเภอตำบลเทศบาลก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการไตรายาคีชุดใหญ่มีนาคมปีหน้าเลยนะฮะเพื่อที่จะประกาศเป็นของขวัญปีใหม่วันปีใหม่ไทย ให้กับประชาชนก็คือช่วงสงกรานเลยเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีและนัมเตรีคลังคุณเศรษฐาทวีสินที่กล่าวว่าจะประชุมอีกครั้งต้นปีหน้านะครับการกําหนดอัตราใหม่จะพยายามทําให้สูงขึ้นการขึ้นข้อแรงทําปีละหนดังนั้นสามารถกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนอกจากนี้ครับครมอยังเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราอากรหรือยกเอ้นอกรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูป เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทนะครับนำเข้าตั้งแต่1มกราคม67จนถึง31ธันวาคม2568นะครับภาษีไม่เกิน40%โดยผู้นำของเข้าจะต้อง แจ้งขอชําระแล้วก็ต้องชําระค่าภาษีอากรภายใน30วันแล้วก็เห็นชอบขยายเวลาในการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับสินค้ารถยนต์หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนในอัตรา14เอร์เซออกไปอีก2ปีนับตั้งแต่1มกราคม67ไปจนถึง3ธันวาคม2,568นั่นเองนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่เป็นการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับ ทางโฆษกกระทรวงก,การคลังคุณพรชัยทีรเวศนะฮะในฐานะโฆษกกระทรวงก,การคลังบอกที่ประชุมครมอเห็นชอบลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ2เหลือร้อยละ1แล้วก็ค่าจดจำนองจากร้อยละ1เหลือร้อยละ0.01สําหสำหรับการซื้อขายบ้านราคาไม่เกิน3ล้านนะครับห้ามใช้กับธุรกรรมรีไฟแนนซ์เพราะว่าต้องการให้เกิดการซื้อขายจริงนะครับมาตรการนี้ก็หวังจูงใจให้คนที่มีกําลังซื้อแล้วก็เตรียมที่จะซื้อบ้านเนี่ยตัดสินใจเร็วขึ้นนะฮะ ถึงแม้ว่ารัฐจะสูญเสียรายได้5,000ล้านแต่จะทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์แรงงานต่างๆขยายตัวตามไปด้วยแล้วก็ผลักดัน GDP ขยายตัวไม่ต่ํากว่า0.5นะฮะขณะที่วันนี้ครับครบมยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน4ท่านด้วยกันเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่สำนักนาย,ยกเสนอนะครับโดยมีทางรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุดรือไทยเลิศกเกษมดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปครับ